กแห่งความซนของยายส้มจุกมีนาวันนี้ได้กระสอบมาเล่นเป็นเพื่อนครับบอกเลยครับว่ายาวๆไปเลยครับเมื่อวานเนี่ยกินหวานไปเยอะรสชาติหวานติดตัวหนูเยอะไปหน่อยวันนี้เลยขอใช้ความเปรี้ยวและความเสียวเนี่ยลดความหวานที่มีอยู่ในตัวออกไปบ้างมีนาเขาเป็นเด็กอยู่เป็นนะครับทุกคนทุกคนเห็นใช่ไหมครับเวลาที่เจอคนจริงๆเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้วิ่งหนีใครเลยนะครับแต่กลับเรียบร้อยไม่วิ่งไม่วุ่นวายไม่ซุกซนพ่อต้าและพี่จันเขาเนี่ยสอนไว้ตั้งแต่อยู่กระบอกคู่แล้วนะครับเธอก็ปฏิบัติตัวแบบนี้มาตลอดใช้ความอยู่เป็นได้คุ้มค่ามากที่สุดจริงๆครับอ่ะถ้าข้อความที่ผมยกมายังไม่เพียงพอหลายๆคนคงเห็นคลิปมีนากับพระครูออสอยู่ใช่ไหมครับเห็นความอยู่เป็นเน้นเอ็นดูใช่ไหมเชื่อเถอะยายเด็กตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนใครก็รักเพราะว่าเธอเขาอยู่เป็นเน้นให้ทุกคนเอ็นดูเขาจริงๆครับพี่แอดจ๋าไม่ต้องพูดเยอะหรอกค่ะเดี๋ยวทุกคนรู้แก้วส้มจุกหมดถ้าเขาหาทางแก้มาส้มจุกแพ้ทางเขาแย่เลยค่ะพี่แอดพี่แอดว่าเก่งขนาดส้มจุกเนี่ยไม่มีคำว่าแพ้แน่นอนเชื่อพี่แอดสิคะเชื่อพี่แอดมาก็หลายครั้งแล้วแย่ทุกครั้งเลยค่ะทุกคนเขารู้ทางส้มจุกหมดเลยค่ะพี่แอดส้มจุกทำไม่เนียนเองหรือเปล่าเรื่องแบบนี้มันต้องมีแอคติ้งเยอะๆเข้าไว้ด้วยนะมันถึงจะดีไม่เชื่อถือลูกมีนาการละครก็ยังขายได้อยู่นะพี่แอดพี่ก็เห็นอยู่นี่นานั่นสินะหรือว่าเป็นเพราะพี่จริงๆเพราะพี่แอดแหละต่อไปส้มจุกจะไม่บอกอะไรพี่แอดเล่าวันนี้ไม่มีใครมาหาส้มจุกนะครับส้มจุกก็เลยอยู่ในโลกแห่งความจริงของเธอนั่นก็คือสนุกไปกับจินตนาการของเล่นในมือเธอนั่นก็คือกระสอบนั่นแหละครับกระสอบที่เราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันเซฟครับเพราะว่าโดนหนักจริงๆพี่แอดข้อนี้ก็ไม่ใช่ค่ะส้มจุกเล่นแบบนี้เพื่อทุกคนค่ะมีหน้าที่เอนเตอร์เทนให้คนดูค่ะส้มจุกยิ่งทำเยอะทุกคนก็ยิ่งมีความสุขมากๆเลยค่ะพูดไม่ออกพี่แอดต้องเข้าใจส้มจุกให้มากกว่านี้นะคะทุกอย่างที่ส้มจุกทำก็เพื่อทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขกับส้มจุกส้มจุกก็ตอบแทนทุกคนด้วยการเอนเตอร์เทนแบบนี้ทุกอย่างมันก็ดูโอเคอยู่นะพี่แอดจะพยายามเชื่อส้มจุกนะคะต้องเชื่อเลยค่ะถึงจะถูกต้องค่ะพี่แอดโอเคเชื่อก็เชื่อค่ะ
วันนี้เนี่ยมันสนุกเยอะไปหน่อยครับโดนกันทั่วหน้าเจ้าไก่ก็วิ่งหนีสุดชีวิตแหลงส้มจุกก็ไม่มีท่าทีว่าจะหมดยกให้เขาเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เห็นเนี่ยมันคือความสุขของส้มจุกเขาครับวันนี้บ่าย3ครับส้มจุกได้ออกไปจากข้อความปกติแล้วนะครับแต่วันนี้การเดินทางสั้นกว่าเดิมนะครับออกไปเดินเล่นนิดหน่อยก่อนนะครับทุกคนยังบอกว่ายังรู้สึกขยาดกับวันก่อนที่ทำเอาสมศรีวิ่งหนีแสนล้านอดเป็นดาราดังเพราะว่าต้นเหตุเนี่ยเกิดจากยายส้มจุกทำได้ยังไงทำเอาโคชบาลวุ่นและยุ่งได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆลูกสาวของทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเปิดบ้านนิดหนึ่งหน่อยนึงถ้าขอเปิดบ้านเสร็จก็เปิดบ้านก่อนเด วันนี้เด็กเขาหน้าตาสดใสมากๆเลยนะครับดูจากสีหน้าและท่าทางบ่งบอกเลยว่าเธอมีความสุขมากๆวันนี้การเดินทางอาจจะสั้นนิดนึงเด็กก็เลยยังไม่ได้โซนมากนะครับเดินเรื่อยๆเอื่อยๆไม่ดึงแล้วก็ไม่ลากแม่หรือว่าเธอกำลังอวดความสวยในฐานะมิตรแกรนด์ลำปางให้นกและธรรมชาติได้มีโอกาสดูเธอพี่แอดขอกระซิบหน่อยนะคะส้มจุกต้องทำดีไว้ก่อนค่ะทั้งลุงทั้งพ่อบ่นบอกว่าส้มจุกซนแถมลื้อก็เลยให้เดินแค่นี้เองจะเดินออกไปไกลกว่านี้เนี่ยส้มจุกต้องนิ่งให้มากกว่านี้ค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยต้องนิ่งจริงๆค่ะทำดีให้พ่อกับลุงเห็นก่อนค่ะเพราะว่าอยากไปเที่ยวให้ไกลกว่านี้ต้องหลอกผู้ใหญ่ให้เอ็นดูเรามากๆก่อนค่ะอ๋อพี่กำลังคิดว่าหนูกำลังโชว์ความสวยข้อนั้นก็ใช่ค่ะพี่แอ๊ะน้องไปยืนบ้านก่อนไอ้ฟ้าตัวไรเช็คข้อหน้าหนูเห็นว่าหน้าบนบอกไปอ่ะตัวไรพอว้าวมันที่เขาตอหรือว้าวดีข้างๆดีบอมบัดอ่ะถ้าจอดลังไรไปหาที่ว่าที่อีเดียวไปหาดีจ้างหน้ามาหน้ามกินน่ะที่จ้างดึงกับว้าน่ะมาหน้ามาก็เด้อเขาของวันตะบนหน้าบอกไปอ่ะต่อไล่ไปเลยไปหาที่วัดให้บุญเลยเด้อของหน้ามันไปถึงก่อนทุกวันนี้ตอนนี้ส้มจุกปีนาเขาปรับตัวได้ดีมากๆนะครับเขายอมรับลุงแทนและพี่ควานแทนโคชบาลมากขึ้นโดยเฉพาะลุงแทนครับเพราะว่าลุงแทนเอาใจเด็กเก่งก็เลยค่อนข้างอ้อนกับลุงแทนมากกว่าใครครับก็ไม่รู้นะครับว่าอ้อนหรือปล้นครับเพราะว่ายามทุกคนเนี่ยเบาทุกวันขอบคุณหมอลุงควานพี่ควานประจำโคชบาลทุกท่านนะครับที่ดูแลน้องอย่างดีและก็มีความสุขขอบคุณพี่ต้าครับกับเรื่องราวที่น่ารักในทุกวัน
ปิดท้ายคลิปด้วยส้มจุกมีนาแกล้งพี่ควานอีกแล้วส้มจุกมีนาตัวจริงมันต้องเป็นแบบนี้แหละใช่ไหมคะส้มจุกมีนาของพี่แอดเดี๋ยวเข้าไปเหนียวเขาเลยเขาหลอกเสียบตีนโค้ดเลยเนี่ยแล้วไงเสียบแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเหนียวเขาเลยแค่น่ะเข้าไปเหนียวเขาเลยเข้าไปเหนียวเขาเลย